จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นายใหญ่รอดคดีคุณศิรวิทย์ช่วงเสนวิเคราะห์รอบนี้อาจมีการเอาคืนครั้งใหญ่โดยเป้าหมายน่าจะอยู่ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมถึงพลังดูดที่อาจจะนำเอาขุนพลพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเข้ามารวมอยู่ในพรรคเพื่อไทยจับตามือประสานอย่างธรรมนัสพรหมเผ่าและที่พลาดไม่ได้คือชะตากรรมของพรรคภูมิใจไทยหลังจากมิถุนายนนี้จับตากันดีๆการเอาคืนอย่างสาสมของนายใหญ่จะเริ่มนะครับทวีความเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นนะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการเอาคืนเหล่านั้นในเรื่องของศาลในเรื่องของการยุบพรรคภูมิใจไทยนะครับในเรื่องของการเด็ดปีกนโยบายเรือธงของภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นการดูดพลังดูดนะคนเก่าคนแก่ของพรรคเพื่อไทยคุณธรรมนัสพรหมเผ่ารมว.เกษตรเข้ามานะครับคืนสู่เย่าพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งการดูดขุนพลต่างๆที่กระเซ็นกระซ่านไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติไปอยู่พรรคพลังประชารัฐจะเริ่มกระบวนการการเอาคืนอย่างเข้มข้นนะครับถ้ารอดไปได้นะถ้ารอดคดีนะครับต่างๆที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะถ้ารอดไปได้นะนะกระบวนการการตอบโต้กลับอย่างแสนสาหัสเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนในทุกท่วงท่าความเคลื่อนไหวของนายใหญ่เพราะหลังจากเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าหลุดไปได้นะนอกเหนือจากการเอาคืนนะครับอย่างแสนสาหัสคนที่โดนหนักๆเลยน่าจะเป็นประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับและการลงพื้นที่อย่างหนักหน่วงและไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยย่อท้อของนายใหญ่ก็จะมีโปรแกรมที่เข้มข้นมากขึ้นทัวร์นกขมิ้นนายกพบประชาชนอะไรก็แล้วแต่จับประเดประดังหลังเดือนมิถุนาถ้ารอดได้นะแต่ถ้าไม่รอดนั่นคืออีกเรื่องนึงนะผมถึงบอกว่าในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงวัดพลังกันนะครับวัดพลังกันจริงๆในช่วงนี้นะแล้วก็วัดใจศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่าจะหัวหรือก้อยออกมาจะเป็นคุณหรือจะเป็นโทษกับใครหลังเดือนมิถุนายนนี้คุณมันชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนแล้วนะครับความเคลื่อนไหวใครจะอยู่ฝั่งใครใครจะเลือกนายถูกใครจะเลือกนายผิดหลังมิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่นะศาลนะครับให้ความชัดเจนในเรื่องต่างๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องในส่วนของการทำงบประมาณรายจ่ายปี68การนำงบประมาณรายจ่ายปี68นะเข้าสู่สภาซึ่งตรงนี้นะงบประมาณปี68หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงจะเอามาช่วยในโครงการ 10,000 บาทดิจิตอลได้ไหมติดตามกันเพราะมันอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาจริงๆ